ดีค่ะแฟนเพจ Benz Motor Mall ที่รักทุกท่านเลยนะคะเน้งค่ะจาก Benz Motor Mall ศูนย์รวมเบนซ์มาตรฐาน ISO 9001ค่ะวันนี้นะคะเน้งมารีวิวไลฟ์ถ่ายทอดแบบสดๆนะคะให้ท่านชมรีวิวของรถที่หายากมากๆอีกคันนึงค่ะจากโชว์รูมของเราที่ถนนรัชดาภิเษกนะคะวันนี้นะคะอีกคันนึงที่หายากมากแบบ1ในล้านนะคะอีกแล้วนะคะต้องชมจริงๆว่าฝ่ายหารถของ Benz Motor Mall เนี่ยไปควานหารถแบบ1ในล้านเนี่ยมาจากไหนนะคะทั้งเรื่องของสเปคออปชันแล้วก็เรื่องของเลขไมล์ที่น้อยมากๆนะคะสำหรับคันนี้ค่ะ E250 Coupe AMG นะคะหลายท่านอาจจะบอกว่าอ่ะก็ E250 Coupe Facelift ไงหรอคุณเน้งนะคะมัน1ในล้านตรงไหน1ในล้านตรงที่ว่ามันเป็นเครื่องยนต์ดีเซล250ตัวท็อปสุดนี่แหละค่ะซึ่งตัวนี้นะคะหลายท่านจะเห็นว่า Benz Motor Mall ของเราเนี่ยมีมาขายเรื่อยๆนะคะแต่เป็นเครื่องเบนซิน 100% เลยนะคะคันนี้เรียกได้ว่าเป็น E-Coupe Facelift เครื่องดีเซลคันแรกที่เราเคยขายมาในประวัติศาสตร์นะคะโอ้โหแถมนะคะไม่ได้มีดีแค่เครื่องดีเซลเพียงแค่เท่านั้นนะคะแต่ว่าเขามาเต็มหมดเลยทั้งออปชันภายนอกภายในทางออปชันที่เกี่ยวกับเรื่องของความปลอดภัยอย่างดิสโครนิกเบรกซึ่งหายากมากๆอีกเช่นเดียวกันเรียกว่าหายากเลยนะคะออปชันแบบนี้เนี่ยมีคันเดียวท่านไหนที่เล็งไว้ใช่เลยเนี่ยก็สามารถจะโทรเข้ามาสอบถามหรือว่าอินบ็อกซ์เข้ามากันได้เลยนะคะจะได้หลุดไปแล้วไม่เสียใจไม่ต้องมาต่อว่าคนไลฟ์นะคะโอเคอย่างนั้นนะคะเรามาชมนะคะการรีวิวอย่างละเอียดเลยดีกว่านะเผื่อท่านไหนจะมาเป็นเจ้าของเนี่ยจะได้มีข้อมูลไว้ตัดสินใจกันแบบครบๆเลยค่ะด้านหน้ากันเลยนะสำหรับ E250 Coupe AMG นะคะ CDI Diesel คันนี้นะคะมาพร้อมกับชุดแต่งเต็มนะคะ AMG Sport Package ค่ะซึ่งไม่ได้มาเพียงแค่ชุดแต่งภายนอกนะคะแต่ยังรวมถึงภายในแล้วก็ออปชันสุดเทพหลายๆตัวอีกด้วยนะคะทางด้านหน้าของเขานะเราจะเห็นชุดแต่งที่ดูดุดันแล้วก็สปอร์ตมากๆเลยนะคะกันชน AMG นะคะที่เต็มไปด้วยเส้นสายที่สวยงามนะคะตัวโค้งมนต่างๆนะคะทำให้รถเนี่ยดูดุดันมากๆเลยสมกับเครื่องของเขานะคะที่แรงถึง204แรงม้าแล้วก็มากับทอร์คเต็มๆของดีเซลค่ะด้านล่างนะคะก็จะมีลิ้นโครเมียมนะคะเงาแวบตัดตลอดเลยนะทำให้ดูดุแล้วก็ดูล้ำสมัยมากๆค่ะชุดแต่ง AMG นะคะยังมาพร้อมกับไฟหน้าตัวท็อปอัจฉริยะ Intelligent Light System ตัวนี้อีกด้วยนะคะไฟหน้าของเขาเนี่ยที่ยิ่งมองก็ยิ่งดูน่าหลงไหลข้างในเนี่ยนะคะมีลูกแก้วโปรเจคเตอร์นะคะที่ใช้ไฟ LED ค่ะแล้วก็ยังมีการประดับด้วยเส้นไฟเบอร์ออปติกนะคะดูสวยงามนะคะเส้น2เส้นนี้เนี่ยจะเป็น Daylight เนี่ยชื่อก็บอกอยู่แล้วนะคะว่าจะติดในเวลากลางวันนะคะมีทำให้รถเนี่ยมีความโดดเด่นแล้วก็มีความสวยงามมากขึ้นนะคะนอกจากนี้ค่ะไฟหน้า LED Intelligent Light System เนี่ยยังเป็นไฟหน้าระบบอัจฉริยะนะคะที่ปรับความสูงต่ำของไฟรวมถึงองศาเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาตามการขับขี่ในขณะนั้นๆของเราอีกด้วยนะคะเรียกว่าไม่ได้มีดีแค่ความสวยแต่ว่ามาเต็มในเรื่องของความอัจฉริยะนะคะมาดูกันที่ด้านข้างกันบ้างเลยนะคะชุดแต่ง AMG ตัวนี้เนี่ยมาพร้อมกับล้อแม็กขอบ18ค่ะ AMG แท้นะคะชุดแต่งล้อแม็กเนี่ยมาพร้อมกับตัวรถออกมาเลยจากโรงงานออกมายังไงอย่างนั้นเลยนะคะเราก็จะมีตัวโลโก้ AMG ตรงนี้นะคะเป็นการให้เรารู้ด้วยว่าเป็น AMG Sport Package นะคะตรงกลางก็จะมีโลโก้ Mercedes-Benz ค่ะมองลึกเข้าไปทางด้านในนะคะเราก็จะเห็นคาลิปเปอร์เบรกนะที่มีโลโก้ Mercedes-Benz แบบนี้แล้วก็เห็นจานเบรกที่มีขนาดใหญ่มากนะคะแล้วก็มีรูด้วยนะคะซึ่งจานเบรกมีรูเนี่ยก็จะช่วยในการระบายความร้อนนะคะทำให้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเบรกที่ความเร็วสูงนั่นเองนะคะถ้าทุกท่านเห็นว่าเอ้ยทำไมที่ยางเนี่ยนะคะมันมีแต้มสีนะคะสีแดงสีเหลืองไว้แบบนี้ค่ะพอคันนี้นะคะเราแถมโปรโมชั่นยางใหม่เลยนะคะซึ่งเป็นยางตัวผลิตที่ญี่ปุ่นนะคะ Made in Japan ของ Yokohama Blue Earth นะคะยางตัวนี้เนี่ยช่วยในการประดับประหยัดน้ำมันแล้วก็ช่วยในเรื่องของความเงียบได้เป็นอย่างดีเลยค่ะเรามาดูด้านข้างนะคะเส้นสายของความเป็นคูปหรือว่าคูเป้ของรถคันนี้กันนะคะก็จะเห็นว่ามีความโค้งมนเชื่อมต่อกันตั้งแต่ด้านหน้าจนทางด้านหลังค่ะเส้นสายต่างๆของตัวรถนะคะ
มีความสวยงามนะคะออกแบบได้อย่างเข้ากันเป็นอย่างดีนะคะทั้งสารทั้งคมขอบต่างๆนะคะทำให้รถเนี่ยดูแข็งแรงบึกบึนแล้วก็ดูสปอร์ตในเวลาเดียวกันเลยนะคะเรียกว่าเข้ากับความเป็นคูปมากๆด้านท้ายของคูปนะคะแน่นอนก็จะดูโค้งมอนลื่นไหลนะคะพร้อมกับที่เก็บของขนาดใหญ่ในฝาท้ายเลยค่ะตัวนี้นะคะเพียงแค่เราเปิดขึ้นนะคะเราก็จะเห็นความใหญ่โตนะคะของช่องเก็บของด้านท้ายนะคะเท่านั้นยังไม่พอค่ะหลายท่านที่เคยเห็นในรีวิวนะคะรถคูปไปแล้วเนี่ยก็จะเห็นว่าตรงนี้เนี่ยมันจะมีสลักสำหรับปลดนะคะที่วางของเบาะหลังนะคะทำให้เราสามารถที่จะพับเบาะหลังลงไปได้นั่นเองนะคะฝาท้ายของเรานะยังมีลูกเล่นอีกตัวนึงค่ะก็คือตัวกล้องถอยตัวนี้นะคะซึ่งรถคันนี้เนี่ยนะคะมาพร้อมกับออปชั่นกล้องถอยหลังนะคะ reversing camera อีกด้วยนะคะโอเคค่ะไฟท้ายนะคะรุ่นใหม่ของตัว facelift เนี่ยมีความแตกต่างกับตัวก่อน facelift มากเลยค่ะทั้งเส้นสายของ fiber optic ตัวนี้นะคะแล้วก็ภายในนะคะที่เป็นเม็ด LED แบบใหม่เวลาที่กลางคืนเนี่ยเราจะเห็นตัวเส้น fiber optic ตัวเนี้ยมันจะเป็นเส้นๆเส้นๆนะคะเป็นการออกแบบที่แบบโอ้โหดูล้ำยุคเหมือนออกมาจาก transformer ยังไงอย่างนั้นเลยนะคะจุดเด่นมากๆเลยของคันนี้เนี่ยก็คือออปชั่นเต็มสุดๆของกล้อง360องศาและ Distonic Brake ค่ะทุกท่านจะเห็นว่าทางด้านหน้าของเขานะคะมีกล้องอยู่นะคะแล้วก็ทางด้านข้างเนี่ยใต้กระจกมองข้างทั้ง2ข้างก็จะมีกล้องอยู่อีก2ตัวนะคะทำให้รถคันนี้มีกล้องรอบคันเลยทั้งหน้าหลังซ้ายและขวาแล้วกล้องทุกตัวเนี่ยจะส่งสัญญาณเข้าไปรวมกันแล้วประมวลภาพออกมาเป็นภาพ Bird Eye View ก็คือเป็นภาพเหมือนกับเวลาเรามองจากที่สูงลงมาที่ตัวรถนะคะเราจะสามารถเห็นพื้นที่รอบรถเลยว่ามีอะไรบ้างค่ะนอกจากนั้นนะคะสำหรับท่านที่ใช้โหมด Cruise Control ก็คือเวลาเราขับไปเนี่ยล็อกความเร็วนะคะให้รถเนี่ยวิ่งต่อไปข้างหน้าโดยที่เราไม่จำเป็นที่จะต้องเหยียบคันเร่งนะคะเวลาที่อยู่ในโหมด Cruise Control เนี่ยตัวนี้นะคะยังมีเบรกแบบพิเศษที่เราเรียกว่า Distronic Brake นะคะในด้านหน้ากระจังเนี่ยจะเห็นว่าเป็นสีดำแต่ไม่ใช่โลโก้เบนซ์ธรรมดาแบบที่เราเคยเห็นกันทั่วไปนะคะแต่ค่ะแต่ว่านะคะโลโก้เบนตัวนี้เนี่ยมันทึบนะคะนี่ค่ะจะกดให้ทุกท่านเห็นนะคะว่ามันทึบนะคะทึบเป็นแผ่นเลยแล้วก็ตรงโลโก้เบนตัวนี้ที่ดูเหมือน3มิตินะคะไม่ได้เป็น3มิติออกมานะคะแต่ว่าถูกฝังเข้าไปด้านในค่ะทั้งแผ่นนี้เนี่ยนะคะเป็นเซ็นเซอร์วัดระยะสำหรับ Distronic Brake นะคะเวลาที่เราอยู่ใน Cruise Control เนี่ยรถคันนี้มีฟังก์ชันของ Adaptive Brake นะคะคือรถเนี่ยจะกะจังหวะของรถคันหน้าเรานะคะว่ารถคันหน้าเราเนี่ยมีความเร็วเท่าไหร่รถคันหน้าเรามีการชะลอไหมนะคะถ้ารถคันหน้ามีการชะลอรถจะทำการเบรกเองแล้วปรับความแรงของการเบรกนะคะให้ตรงกับรถคันหน้าของเรานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสมมติในกรณีที่เราอยู่ในโหมด Cruise Control นะคะแล้วเราอาจจะเผลอไปลืมไปนะคะก็ไม่ต้องห่วงเลยว่าจะตกอยู่ในอันตรายเพราะว่าตัว Distronic Brake ตัวเนี้ยมันจะคำนวณระยะห่างของรถคันหน้าแล้วจัดการเบรกเองเรียบร้อยเลยนะเพราะฉะนั้นมีหมามีแมวมีของตกลงมาบนทางด่วนหรืออะไรก็ตามนะคะก็อธิบตัว Distronic Brake ตัวนี้นะคะก็ทำให้คุณปลอดภัยนะสบายใจหายห่วงเลยค่ะการเข้ารถคันนี้แน่นอนนะคะต้องไม่ธรรมดาค่ะเพราะว่าเราเนี่ยมาพร้อมกับฟังก์ชันKeyless Go และ Push Start นั่นเองนะคะออปชัน Keyless Go เนี่ยเพียงแค่เราถือกุญแจรถไว้นะคะเราก็สามารถเข้าออกรถได้โดยใช้ระบบสัมผัสค่ะเวลาที่เราจะเปิดรถนะคะก็เพียงแค่เอามือล้วงเข้าไปทางด้านในนะคะก็สามารถที่จะเปิดได้เลยนะคะแล้วก็เวลาที่เราต้องการจะล็อกรถเนี่ยก็เพียงแค่กดปุ่มล็อกไปแบบนี้นะคะรถก็จะทำการล็อกเสร็จเรียบร้อยเลยนะคะทุกด้านเลยนะคะเปิดเข้าไปนะคะโอ้โหชมความงามกันดีกว่านะคะทั้งสวยทั้งสปอร์ตมากๆนะคะด้วยเบาะแดงจี๊ดนะคะซึ่งเบาะแดงเนี่ยเป็นสีฟลาเมงโกเรดนะคะมาจากโรงงานผลิตรถยนต์ Mercedes-Benz เลยค่ะแล้วนะคะยังไม่พอนะคะตัวภายในตัวนี้เนี่ยยังใหม่มากๆเพราะว่าเลขไมล์ของเขาเนี่ยเพิ่งขับไปแค่ 30,000 กว่ากิโลเท่านั้นนะคะเป็นเลขไมล์แท้ๆเลยนะคะตัวนี้ได้รับการตรวจสอบด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์นะคะเพราะฉะนั้นเบาะภายในเนี่ยนะคะนอกจากจะสวยเปรี้ยวตาม
ตามแบบของ MG Package แล้วเนี่ยยังมีความใหม่กริบมากเลยเพราะว่ารถเนี่ยใช้มาน้อยมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเน้นขอเข้าไปในรถนะแล้วพาทุกท่านไปรีวิวออปชันด้านในกันดีกว่านะคะเข้าไปข้างในรถปุ๊บนะคะก็จะพบกับตัวถังที่กว้างใหญ่นะคะ E-Coupe คันนี้เนี่ยมีขนาดใกล้เคียงกับ E-Saloon นะคะ4ประตูค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยบอดี้เนี่ยกว้างใหญ่สามารถนั่งได้สบายมากๆเลยนะคะในสตาร์ทให้ทุกท่านชมกันนะคะเมื่อกี้เนี่ยเราเข้าออกรถด้วย Keyless Go กันไปแล้วเวลาเราสตาร์ทรถเนี่ยเราก็เพียงแค่เหยียบเบรกไว้นะคะแล้วก็กดปุ่มสตาร์ทแบบนี้เลยนะคะพูดถึงแป้นเบรกนะคะตัวนี้เนี่ยมาพร้อมกับแป้นเบรกแล้วก็แป้นคันเร่งแบบ AMG อีกด้วยนะคะแป้นเบรกแป้นคันเร่งแบบ AMG เนี่ยก็จะมีความเป็นโครเมียมนะให้ความรู้สึกหรูหรานะคะมากกว่าตัวธรรมดาที่เป็นแป้นเบรกสีดำนั่นเองค่ะพอสตาร์ทเครื่องกันเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะโชว์ตัวพวงมาลัย AMG ค่ะตัวนี้นะคะพวงมาลัย AMG ก็จะเป็น3ก้านแบบโครเมียมแล้วก็มีปุ่มมัลติฟังก์ชันค่ะซึ่งเราใช้ควบคุมตัวจอทางด้านหน้านะคะแล้วก็ยังมีปุ่มที่เราใช้บ่อยก็คือปุ่มปรับวอลลุ่มเสียงของเครื่องเสียงแล้วก็โทรศัพท์ค่ะตัวนี้เนี่ยเราสามารถเชื่อมต่อนะคะสมาร์ทโฟนของเรากับตัวรถได้เลยแล้วก็รับสายวางสายนะคะกับด้วยปุ่มได้เลยค่ะนอกจากนั้นนะคะท่านที่ชอบอารมณ์การขับแบบเกียร์ธรรมดาเราสามารถที่จะชิปเกียร์นะคะบวกแล้วก็ชิปเกียร์ลบนะคะที่แป้นทิปโทนิกค่ะที่อยู่ทางด้านหลังพวงมาลัยตัวนี้ได้ด้วยนะคะพูดถึงเรื่องเกียร์แล้วนะคะทุกท่านก็จะเห็นก้านคอนโทรลเกียร์ตัวนี้นะคะซึ่งเป็นเกียร์ในระบบ Direct Select ค่ะเกียร์ตัวนี้นะคะเป็นเกียร์7 Speed รุ่นใหม่นะคะแล้วก็มีตัวคอนโทรลเลือกเกียร์เนี่ยอยู่หลังพวงมาลัยเลยนะคะเรียกว่า Option Direct Select เราสามารถที่จะเข้าเกียร์ PIND นะคะด้วยเกียร์ที่อยู่ทางด้านหลังตัวนี้เลยทำให้เราเนี่ยไม่ต้องละมือออกมาจากพวงมาลัยในทุกช่วงขณะของการขับขี่เลยนั่นเองนะคะโอเคนะคะโอเคทีนี้นะคะเราก็มาดูรายละเอียดด้านในกันดีกว่านะคะด้านในเนี่ยก็ดูสวยหรูสปอร์ตนะคะสมกับเป็น E-Coupe นะคะรุ่น Facelift นะคะซึ่งนี่ค่ะภายในของเขาก็จะดูสวยๆหรูๆแบบนี้นะคะโอเคนะคะซึ่งนอกจากตัวภายในนะคะนอกจากตัวภายในเนี่ยที่ดูหรูหราแบบนี้นะคะก็จะให้ทุกท่านเนี่ยดูออปชันของตัวเบาะนิดนึงนะคะตัวเบาะนะคะก็จะเป็นรูปทรงสปอร์ตจี๊ดมากแล้วก็มาพร้อมกับสีแดงนะคะที่เรียกว่าดูเท่าไหร่ก็ไม่เบื่อนะแล้วก็เป็นสียอดนิยมที่สุดแล้วนะคะสำหรับตัวสำหรับตัวรถสปอร์ตนะคะทุกรุ่นของเบนซ์เรียกว่าเบาะแดงเนี่ยมาแรงที่สุดเลยนะคะตัวหน้าจอตรงนี้ค่ะก็จะเป็นหน้าจอคอมมานด์ขนาดใหญ่7นิ้วค่ะซึ่งเราสามารถที่จะเปิดได้นะคะเปิดปุ๊บเนี่ยนะคะมันก็จะมีฟังก์ชันต่างๆเนี่ยให้เราเลือกมากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นจอ DVD ดูหนังนะคะซึ่งเราได้ใส่ตัวแผ่นหนัง DVD ตัวนี้ไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะหรือท่านไหนที่ชอบการฟังเพลงนะคะก็สามารถที่จะเชื่อมต่อโทรศัพท์แล้วก็ฟังเพลงที่อยู่ในมือถือของเราได้เช่นเดียวกันค่ะไล่ลงมานะคะด้านล่างนะคะตัวนี้ก็จะเป็นนาฬิกาอนาล็อกสุดหรูเลยนะคะให้ความรู้สึกแบบว่าหรูหรามีประวัติศาสตร์นะของแบรนด์แบรนด์ Mercedes-Benz นะคะตัวเบาะค่ะตัวนี้นะคะก็เป็น heated seat สามารถวอร์มได้นะคะสองฝั่งค่ะแบบนี้นะคะแล้วก็มีปุ่ม eco mode ด้วยนะสำหรับท่านที่ชอบขับแบบประหยัดน้ำมันนะคะโดยที่ถ้ามีโหมด eco on อยู่เนี่ยนะคะเวลาที่รถติดไฟแดงนะคะรถก็จะดับเครื่องลงเองเบาๆค่ะแล้วเวลาที่เรากดแตะคันเร่งนะคะมันก็จะติดขึ้นมาเองค่ะทำให้เราเนี่ยไม่ต้องเผาผ่านน้ำมันในเวลาที่เราจอดรถอยู่เฉยๆนั่นเองนะคะไล่มานะคะตรงคอนโซลค่ะตัวนี้นะคะก็ดูสวยหรูหรามากนะคะมีช่องเก็บของอันกว้างใหญ่มากมายนะเพราะว่าตัวเกียร์เนี่ยได้ถูกย้ายไปอยู่หลังพวงมาลัยเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็มาพร้อมกับปุ่ม Command Controller ตัวนี้ค่ะซึ่งเราใช้ในการควบคุมจอด้านบนนั่นเองค่ะที่เก็บของของเขานะคะก็ดูกว้างใหญ่นะคะกว้างใหญ่ไพศาลมากนะคะแล้วก็นะคะยังไม่พอค่ะ
ตัวนี้นะคะยังมีฟังก์ชันของตัวเบาะลมนะคะซึ่งเราสามารถที่จะปรับได้นะคะคือในตัวเบาะทั้งหมดเนี่ยนะคะมันจะถูกฝังถุงลมไว้ทั้งปีกทั้งสองนะคะตรงที่นั่งตรงเบาะข้างหลังตรงที่ด้านหลังลัมบ้าของเราแล้วก็ตรงปีกนะคะเวลาที่เราปรับตรงนี้ปุ๊บเนี่ยนะคะมันจะเป่าลมเข้าไปในเบาะทำให้ตัวเนื้อเบาะเนี่ยมันนูนออกมานะคะสำหรับท่านไหนที่ขับรถนานๆ นะคะจะชอบออปชันตัวนี้มากเลยเพราะว่าเวลาเราขับทางไกลเนี่ยเราจะไม่เมื่อยเราสามารถที่จะปรับให้แต่ละส่วนเนี่ยมันอูมหรือว่ามันแฟบนะคะรับตามสรีระนะคะของเราได้เลยตรงนี้เนี่ยจะเป็นหลังส่วนบนหลังส่วนล่างนะคะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นด้านข้างนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นด้านหน้าของตัวปีกเบาะนั่นเองนะระหว่างที่เน่งกดอยู่เนี่ยนะคะโอ้โหเรียกว่าเบาะเนี่ยมีการสูบลมเข้าออกฟูดฟาดมากเลยนะคะในขณะนี้เหมาะกับท่านที่รักการขับรถเป็นชีวิตจิตใจนะคะนอกจากนั้นนะคะคราวนี้เนี่ยมองกลางมองล่างกันแล้วนะคะเน้นขอโชว์ออปชันนะคะมองบนกันบ้างค่ะมองขึ้นไปด้านบนนะคะแน่นอนเลยหลังคาแก้วสวยๆนะคะหลังคาแก้วพาโนรามิกรูฟตัวนี้เนี่ยไล่ยาวไปเลยตั้งแต่ด้านหน้านะคะไล่ไปจนถึงด้านหลังค่ะโดยที่เราก็จะสามารถเห็นวิวชมวิวชิวทัศน์นะคะได้อย่างชัดเจนนะคะแล้วก็สามารถเปิดปิดได้ถึง3แบบนะคะแบบนี้คือเปิดแบบชมวิวได้เลยนะเดี๋ยวให้ทุกท่านลองมองจากด้านบนนะคะลงมาทางด้านล่างนะคะจะเห็นว่านะคะเห็นหลังคาแก้วที่เปิดอยู่ค่ะตอนนี้นะคะนิ้งจะขอปิดนะคะชั้นกระจกมาให้ดูหน่อยนะคะเวลาที่นิ้งปิดชั้นกระจกเนี่ยนิ้งยังสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ข้างนอกได้เพียงแต่ว่าแอร์ของเราจะถูกปิดอยู่ในห้องโดยสารของเรานี้นะคะแล้วก็อีกขั้นหนึ่งก็คือนิ้งสามารถที่จะปิดนะคะแผ่นผ้าใบค่ะที่เลื่อนมาตรงนี้นะคะก็จะเห็นเลยว่ามันยังเลื่อนมาอยู่นะคะแบบนี้นะคะก็จะปิดมาแบบนี้เลยก็คือสามารถที่จะเลือกปรับได้หลายๆแบบนะคะสำหรับท่านที่ชอบใช้รถเนี่ยกินบรรยากาศนะคะชมวิวทิวทัศน์ไปนะคะนะคะคราวนี้นิ้งก็จะเปิดยาวไปเลยนะคะเดี๋ยวนิ้งชวนทุกท่านไปดูเบาะหลังกันดีกว่านะว่าสามารถนั่งได้สบายไหมนะคะสำหรับ e-coupe ทุกรุ่นนะคะก็คือคำว่า coupe ของเบนซ์เนี่ยนะคะ เป็นรถสปอร์ต2ประตูก็จริงแต่ว่าเป็นรถสปอร์ตแบบ 2+2 นะคะก็คือมีแถวหน้าเนี่ยสามารถนั่งได้2ที่นั่งส่วนทางด้านหลังเนี่ยเราสามารถที่จะพับเบาะนะคะแล้วก็ขึ้นไปนั่งทางด้านหลังได้อย่างสบายๆอีกด้วยนะคะโดยเฉพาะ e-coupe ตัวนี้เนี่ยมีตัวถังที่ยาวค่ะทำให้ผู้โดยสารด้านหลังเนี่ยมีความสบายไม่ได้ต่างกับผู้โดยสารแถวหน้าเท่าไหร่เลยนะคะเดี๋ยวนิ้งชวนทุกท่านนะคะเข้าไปด้านหลังกันดีกว่านะคะโอเคค่ะวิธีที่นิ้งอ่านเมื่อกี้เปิดเร็วไปหน่อยนะคะให้ทุกท่านจะได้ดูแบบชัดๆเวลาที่เราจะเข้าไปด้านหลังเนี่ยนะคะก็เพียงแค่ผลักตัวคันโยกที่อยู่ที่ตัวบริเวณไหล่ของเบาะเนี่ยนะคะพับมาด้านหน้าแบบนี้เลยนะคะมันก็จะเลื่อนมาข้างหน้าเองแบบช้าๆแบบนี้เลยนะคะซอฟๆเราก็สามารถเข้าไปนั่งด้านในได้นะคะซึ่งด้านในเนี่ยก็จะเห็นว่ามีความกว้างใหญ่เลยนะคะมีอีก2ที่นั่งสามารถนั่งได้สบายๆแล้วก็เป็นหนังสีแดงที่สวยงามมากๆนะคะคราวนี้นิ้งขอเข้าไปนั่งข้างในให้ทุกท่านชมกันนะคะพอเข้าไปนั่งข้างในแล้วเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะพับเบาะด้านหน้านะคะเข้ามาแล้วก็นั่งแบบนี้นะคะได้เลยนะสามารถชมวิวทิวทัศน์ได้นะเดี๋ยวชวนทุกท่านเข้ามานั่งข้างในกับเราดีกว่านะคะนี่ค่ะเข้ามาข้างในแล้วนะคะก็สามารถที่จะมองด้านบนแบบนี้ค่ะจากกระจกหน้านะคะเรามองขึ้นไปเนี่ยก็จะเห็นตัวหลังคาแก้วนะคะแบบนี้นะคะที่เปิดอยู่แล้วก็มีหลังคาแก้วแถวหลังด้วยนะคะเนื่องจากหลังคาแก้วเนี่ยมันยาวตั้งแต่ด้านหน้ามาจนถึงแถวหลังเราก็สามารถที่จะชมวิวทิวทัศน์นะคะของผู้โดยสารแถวหลังได้แบบนี้ค่ะแล้วก็นี่นะคะด้านหลังนะคะก็จะมีเบาะด้านหลังแบบนี้เลยมีคอนโซลกลางสำหรับเก็บของแบบนี้ด้วยนะคะค่ะแล้วเวลาที่เรามองจากด้านหลังไปเนี่ยเราก็จะเห็นความงามของห้องโดยสารด้านหน้านะคะนี่ค่ะที่ดูสวยงามมากๆเลยแบบนี้นะคะเห็นเบาะแดงจี๊ดของผู้โดยสารแถวหน้าอีกด้วยนะคะ
แถวหลังนะคะออปชันของแถวหลังเนี่ยยังไม่หมดเพียงแค่เท่านี้นะคะเราสามารถที่จะกดพับเบาะนะคะตามความต้องการของเราได้ด้วยค่ะตัวพับเบาะแถวหลังเนี่ยเมื่อกี้นะคะเน็งได้ปลดสลักไปแล้วนะอย่างท่านที่เพิ่งเข้ามาดูนะคะเมื่อกี้มันจะมีปุ่มสลักที่เน็งปลดตอนที่เน็งไปเปิดฝาท้ายให้ดูนะคะทำให้เน็งสามารถที่จะพับเบาะตัวนี้ลงได้อย่างง่ายดายนะคะเมื่อเน็งพับเบาะลงแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นแท่นวางของนะคะที่เชื่อมต่อกับทางด้านท้ายของฝาท้ายแบบนี้นะคะสามารถวางของยาวเลยตั้งแต่ด้านหลังเนี่ยมาจนถึงด้านหน้านะคะโดยที่สามารถพับได้ทั้งสองฝั่งนะคะทั้งฝั่งที่เน็งนั่งอยู่แล้วก็ฝั่งด้านข้างโดยที่อันเนี้ยเน็งสาธิตว่าถ้าเกิดนั่งอยู่เนี่ยก็สามารถพับฝั่งนึงแล้ววางของฝั่งนึงได้นะคะหรือจะพับทั้งสองฝั่งแล้วก็ให้ยาวเป็นที่เก็บของตลอดไปจนแบบว่าชนเบาะหลังเบาะหน้าเลยเนี่ยก็ยังได้นะคะโอ้โหฟังก์ชันเพียบขนาดนี้นะคะเรียกว่ายังไม่หมดนะคะเดี๋ยวเน็งขอโชว์ออปชันตัวกล้อง360องศาแล้วก็ตัว Blind Spot Assist นะคะซึ่งเป็นอีก2ออปชันที่ค่อนข้างหายากอีกเช่นเดียวกันนะคะขอออกจากรถมาสวยๆแบบนี้นะคะแล้วก็ปิดเบาะหน้าตัวนี้เข้าไปนะคะเข้าไปนั่งในรถนะคะแล้วก็โชว์ตัวออปชันตัวนี้ให้ทุกท่านชมกันนิดนึงค่ะตัวออปชันนะของ Blind Spot Assist นะคะก็คือตัวสามเหลี่ยมนะคะสีเหลืองที่อยู่ตรงนี้นั่นเองค่ะตัว Blind Spot Assist เนี่ยนะคะมีหน้าที่ช่วยเวลาที่ทุกท่านเคยไหมคะเวลาเราเปลี่ยนเลนเนี่ยแล้วเรางงว่าเอ้ยอ้าวตอนแรกเราดูแล้วเนี่ยมันไม่มีนี่นารถคันนี้แต่พอเราจะออกปุ๊บอ้าวรถคันนี้จากไหนมานะคะจุดนี้เนี่ยแหละค่ะเขาเรียกว่าจุดบอดในการขับขี่หรือว่าBlind Spotนะคะคือรถคันนั้นเนี่ยจะอยู่ในจุดที่กระจกมองข้างเนี่ยแล้วก็กระจกมองหลังของเราเนี่ยมองไม่เห็นแต่ว่ามีเขาอยู่นะคะซึ่งเป็นจุดบอดที่อาจจะทำให้เกิดอันตรายในการขับขี่ได้นะคะซึ่ง Mercedes-Benz เนี่ยก็ได้เล็งเห็นในจุดนี้ค่ะแล้วก็สร้างออปชั่น Blind Spot Assist ขึ้นมาก็คือหากว่ามีรถคันใดเนี่ยที่อยู่ในจุดบอดของเรานะคะมันก็จะเตือนเราขึ้นมาว่าเฮ้ยมีรถคันนี้อยู่ตรงนี้นะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะไม่ต้องมีอันตรายในการที่จะกระทบกระทั่งกับรถคันนั้นที่เราไม่เห็นตอนแรกนะเพราะว่ารถเนี่ยมันได้เตือนของเราได้เรียบร้อยเลยนะคะนอกจากนั้นนะคะอีกออปชันนึงเนี่ยที่เสริมในเรื่องของความปลอดภัยได้ดีมากๆก็คือออปชันกล้อง360องศานะคะตัวกล้อง360องศาเนี่ยนะคะเวลาที่เราเข้าเกียร์ถอยปุ๊บเนี่ยแทนที่มันจะขึ้นมาเฉพาะภาพถอยหลังเหมือนกับออปชัน reversing camera ธรรมดานะคะแต่ตัวนี้เนี่ยพอเราเข้าเกียร์ถอยปุ๊บอะค่ะมันจะขึ้นเป็นภาพรอบคัน360องศาเลยนะคะให้ทุกท่านชมว่านี่ค่ะตัวนี้เนี่ยคือภาพจำลองของรถเราที่จอดอยู่นะคะมันจะจำลองภาพ bird eye view เหมือนเรามองลงมาจากฟ้านะคะเราจะเห็นเลยนะคะว่ามีอะไรบ้างที่อยู่รอบๆ รถของเรานะคะหรือเราจะมองเฉพาะภาพจากกล้องถอยก็ได้อย่างตอนนี้นะคะเน้นเข้าเกียร์ถอยไว้มันก็จะโชว์ภาพจากกล้องถอยแต่ถ้าเกิดว่าเน้นอยากมองกล้องจากทางด้านหน้านะคะเน้นก็สามารถที่จะมองได้นะคะเรียกว่าเป็นออปชันที่เพอร์เฟกต์มากนะคะตัวนี้อุ้ยจริงๆเนี่ยวันนี้เนี่ยนิ้งเรียกว่ารีวิวเฉพาะออปชันที่มันเด่นๆนะคะคือถ้ารีวิวครบทุกออปชันเนี่ยเดี๋ยววันนี้จะไม่ได้กลับบ้านกันนะคะแต่สิ่งที่เด่นที่สุดของรถคันนี้เนี่ยนะคะหนีไม่พ้นเลขกิโลนะคะกับเครื่องยนต์ที่เป็นดีเซลค่ะคันนี้เนี่ยวิ่งมาเพียงแค่ 38,834 กิโลเมตรเท่านั้นนะคะไม่น่าล่ะนะคะรถเขาถึงใหม่มากนะคะทั้งเรื่องของเครื่องยนต์ช่วงล่างนะโดยรอบแล้วก็ในเรื่องของภายในด้วยนะคะก็ดูใหม่แล้วก็สวยงามมากๆเลยนะคะต้องโชว์กันหน่อยนะคะเดี๋ยวจะหาว่าโม้นะคะโชว์กันสักนิดนึงนะคะให้เห็นความงามของเครื่องยนต์ OM 651 2200 cc 204แรงม้าค่ะสำหรับเครื่องยนต์ดีเซลของ Mercedes-Benz เนี่ยก็โด่งดังอยู่แล้วนะคะในเรื่องของทั้งความประหยัดแล้วก็ความแรงนะคะประหยัดแค่ไหนถามใจเธอดูนะคะคำว่าประหยัดของเครื่องยนต์ดีเซลนะคะของ Mercedes-Benz เนี่ยนะคะก็จะอยู่ที่วิ่งทางไกลเนี่ยได้ถึง 17-18 กิโลลิตรนะคะแต่ถ้าวิ่งในเมืองนะคะก็จะอยู่ได้ถึง 12-13 กิโลลิตรเลยทีเดียวนะคะโดยที่ความประหยัดเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับสภาวะการขับขี่แล้วก็ลักษณะของผู้ขับขี่อีกด้วยค่ะด้านหน้านะคะโอ้โหเห็นกันไปแล้วว่าใหม่กริปวิบเวอร์มากนะคะแหมแน่นอนนะคะวิ่งไปแค่ 30,000 กิโลมันก็จะต้องใหม่ๆหน่อยแบบนี้นั่นเองนะคะแล้วก็คันนี้เนี่ยเรียกว่าบำรุงรักษามาครบมากๆนะคะ
ขอโชว์แฟ้มประวัติประจำรถสักนิดนึงนะคะแน่นอนเลยรถทุกคันที่ออกจากเบนซ์มอเตอร์มอลล์ไปนะคะเราจะต้องรวบรวมแฟ้มประวัติค่ะซึ่งมีทั้งการตรวจเช็คนะคะว่ารถไม่มีอุบัติเหตุมานะคะเพราะว่าเรารับประกันตรวจสอบแทนท่านเลยค่ะว่ารถจะต้องมีไม่มีอุบัติเหตุชนหนักพลิกคว่ำน้ำท่วมนะคะนอกจากนั้นนะคะก็ยังมีการตรวจสอบต้นทะเบียนนะคะว่ามีความถูกต้องนะคะแล้วก็มีประวัติซ่อมนะคะประวัติเซอร์วิสนะคะซึ่งคันนี้เนี่ยก็ได้เซอร์วิสในศูนย์เบนซ์อีกด้วยนะคะเรียกว่าประวัติครบมากๆแล้วก็รับประกันไมล์แท้ล้านเปอร์เซ็นต์นะคะที่ 38,000 กว่ากิโลนี้นะคะเพราะว่าเราตรวจสอบทุกคันด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์นั่นเองนะคะโอเคค่ะนะคะสุดยอดของการรีวิวนะคะมาอยู่ในโชว์รูมค่ะขอบคุณมากนะคะคุณนำโชคค่ะถ้าท่านไหนสนชอบไม่ชอบยังไงก็ติชมกันมาได้นะคะการรีวิวของเราก็ยินดีนะคะรับคำติชมของทุกท่านเลยนะคะสรุปกันให้ฟังนิดนึงนะคะสำหรับ E250 Coupe AMG คันนี้นะคะเป็นรถที่หายากแบบ1ในล้านเพราะว่าเป็นเครื่องยนต์ดีเซลที่อยู่ในตัว E250 Coupe Facelift ค่ะที่เราเคยเห็นกันนะคะแทบจะร้อยทั้งร้อยเนี่ยมันจะเป็นเบนซินหมดเลยแต่คันนี้นะคะเป็นดีเซลซึ่งรู้จักกันเป็นอย่างดีว่าทั้งแรงแล้วก็ประหยัดมากๆนะคะขอบคุณมากนะคะที่ติดตามการรีวิวไลฟ์สดจาก Benz Motor Mall ค่ะถ้าอยากติดตามเรานะคะก็สามารถติดต่อกันได้ในหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรศัพท์นะคะ Facebook Benz Motor Mall ส่วนรวมเบนซ์หรือว่าจะเป็น LINE @ก็ได้นะคะ LINE มาคุยกันได้เลยค่ะยังไงฝากติดตามวิดีโอทางด้านนี้นะคะหรือวิดีโอทางด้านนี้ค่ะแล้วอย่าลืมกด Subscribe นะคะจะได้ไม่พลาดเวลาในอัพวิดีโอใหม่ๆค่ะขอบคุณมากค่ะ